เพชรอานนท์เทียบความต่างคนหิวแสงคนเบื่อแสงแนะมีเท่าที่มีความสุขจะมาเองอะไรยังไงกันนะเมื่ออยู่ดีๆเพชรอานนท์แมวมองและผู้กำกับชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนหิวแสงกับคนเบื่อแสงบอกเลยทั้งชวนให้คิดและทำเอาสะดุ้งทีเดียวทั้งนี้เพชรเขียนข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าทุกคนย่อมมาหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองบางครั้งการหิวแสงมันเป็นเรื่องของความอยากที่จะดังอยากที่จะเด่นอยากมีซีนและอีกหลายอยากแต่คนเบื่อแสงอาการมักจะเป็นเช่นนี้พอมีแสงเต็มตัวก็อยู่ลำบากมีแต่คนพูดถึงในแง่ดีก็ดีไปในแง่ร้ายก็ปล่อยไปไม่รู้จะแก้ความคิดของคนได้ยังไงอย่าเอาชีวิตเราไปผูกติดไว้กับความคิดคนอื่นทำตัวเราให้มีความสุขมีเท่าที่มีอยากเท่าที่อยากแล้วความสุขจะมาเยี่ยมเยือนเราเองราตรีสวัสดิ์นะทุกคนคนเบื่อแสงงานนี้ไม่รู้ว่าที่เพชรอานนท์โพสต์นั้นเพียงต้องการให้แง่คิดหรือว่าจะสื่อถึงใครหรือเปล่ายังไงคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบเองจ้าขอบคุณภาพไอจีพอยขีดล่างอานนท์6565นิววงศกรซัพพอร์ตแนวเตรียมเรียนต่อต่างประเทศรับเป็นห่วงวันที่2ธันวาคมพระเอกหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากรมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องเมียหลวงที่ตึกแกรมมี่พร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องแฟนสาวแนวทิสานาถสอนศึกเตรียมบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ข่าวว่าแนวจะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ครับเรื่องระยะเวลาผมยังไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวรอให้น้องเขามาตอบเองดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปนานไปเป็นระยะเวลาสั้นๆคือเป็นการตั้งใจของน้องส่วนผมมีหน้าที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้ความต้องการที่เขาอยากจะทำจริงๆแล้วมันเป็นความฝันของผมตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆผมอยากที่จะไปเรียนต่อด้วยแต่ตอนนั้นด้วยงบประมาณก็ยังไม่มีเลยไม่ได้ทำแล้ววันนี้มันเป็นเวลาที่เขาอยากเดินตามฝันเราในฐานะที่เคยพลาดโอกาสตรงนั้นมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากไปเลยบอกเขาว่าถ้าคุณมีอะไรที่อยากทำแล้วมีความสุขกับมันก็อยากให้ทำจะไปเรียนเมื่อไหร่ให้น้องมาบอกเองดีกว่าครับไม่ได้ไปเรียนเป็นปียังกลับมาทำงานในวงการอยู่ครับน่าจะ3เดือน6เดือนคือเรื่องระยะเวลาต้องถามรายละเอียดจากน้องครับผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ไปเรียนประเทศอะไรน่าจะเป็นออสเตรเลียครับแต่ยังไม่ได้สรุปนะผมเป็นคนแนะนำให้เขาไปที่นี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ไม่ไกลมากและก็ปลอดภัยดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักไม่รู้สึกว่าไกลไปออสเตรเลียก็แค่ปากซอยหัวเราะเป็นจังหวะที่น้องว่างเพราะหมดสัญญาด้วยใช่ไหมยังไม่หมดสัญญาครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ว่างพอดีครับพอมีข่าวว่าน้องจะไปเรียนต่างประเทศหลายคนก็ตกใจผมอยากให้ลองคุยกับน้องดูก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อตามข่าวมากเรากลัวความห่างไกลไหมสำหรับเราเป็นห่วงมากกว่าครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่สำหรับสื่อสารกันได้ครับไปส่งเองถือโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเลยไหมน่าจะไปดูสถานที่ดูเรื่องความพร้อมครับเหมือนผู้ปกครองไหมหัวเราะแต่ก็ไปเที่ยวด้วยครับถึงเวลาที่เราจะต้องห่างจริงๆเราปลอบน้องยังไงคือน้องไม่เคยห่างจากบ้านเลยครับแล้ววันที่เขาตัดสินใจคงเป็นสิ่งที่เขาคงอยากจะทำจริงๆเราก็น่าจะช่วยได้คือเรื่องของการหาข้อมูลเรื่องของการซัพพอร์ตโน่นนี่นั่นได้แล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากได้แบบไหนผมแค่แนะนำเฉยๆแล้วเขาไปหาตัวเองครับเรียกว่าห่างกันนานที่สุดไหมตั้งแต่คบกันมา
อันนี้ไม่ได้คิดไว้นะแต่มันน่าจะแป๊บเดียวเวลาเดี๋ยวนี้3เดือน6เดือนผ่านไปแป๊บเดียวเองอาจจะบินไปหาทุกเดือนก็ได้ใช่ไหมกองถ่ายน่าจะไม่ยอมหัวเราะน่าจะต้องรอให้ปิดกล้องเสร็จก่อนความห่างไม่ได้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราใช่ไหมณปัจจุบันนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะแต่ในปัจจุบันมันก็ยังดีอยู่ยิ้ม หยุดสวยไม่ได้บานเย็นรากแก่นอวดหน้าใหม่สวยมั่นใจกระชากวัย70แค่ตัวเลขหยุดสวยไม่ได้บานเย็นรากแก่นอวดหน้าใหม่สวยสับมั่นใจ 100% กระชากวัย70ก็แค่ตัวเลขแคนดี้สุดภูมิใจพาแม่ย้อนวัยอีกครั้งเห็นหน้าใหม่ของราชินีหมอลำบานเย็นรากแก่นเป็นต้องร้องว้าวในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีเต็มซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นที่ร้านบีสตอรี่เรียบด่วนรามอินทราเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมางานนี้แม่บานเย็นเปิดตัวสุดปังกับใบหน้าใหม่หลังไปยกกระชับกระชากวัย70เหลือเพียง40ปีด้วยการโชว์เพลงดังฟ้อนอ่อนช้อยงดงามโดยมีลูกสาวคนเก่งแคนดี้รากแก่นทำหน้าที่พิธีกรในงานโดยแม่บานเย็นควงลูกสาวแคนดี้เปิดใจกับสื่อมวลชนที่ตัดสินใจอัพหน้าใหม่ยกเซตกระชากวัย70บานเย็นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ไปเปลี่ยนตัวเองตอนแรกแม่ก็คิดว่าเราจะหยุดสวยอยู่แค่นี้เหรออายุ70เราควรจะทำอะไรอย่างที่ใจเราฝันไว้บอกตรงๆก็เคยคิดว่าเราสวยมาตลอดแต่ตอนนี้มันรับไม่ค่อยได้แล้วหัวเราะก็อ้อนๆลูกอยากทำตั้งแต่ตอนอายุ60แล้วแต่ว่าลูกไม่ยอมแคนดี้แม่ขอทำตั้งแต่ตอนอายุ60แม่ขอไปดึงหน้าได้ไหมตอนนั้นเรารู้สึกว่าคุณแม่น่าจะยังไม่ถึงเวลาอยากให้เหี่ยวจนถึงที่สุดก่อนอยากให้อายุมันถึงเวลาก่อนอีกอย่างกลัวคุณแม่เจ็บการผ่าข้างหน้ามันต้องเจ็บมากถ้าคุณแม่เจ็บนิดนึงแคนดี้เจ็บมากกว่าอยู่แล้วก็เลยไม่ให้แต่ว่าครั้งนี้คือไปเจอคนที่เขาทำมาก่อนแล้วเราเลยมั่นใจก็เลยให้คุณแม่ทำที่ยูดีคลินิกตอนแรกตกใจมากที่หมอบอกต้องผ่าเยอะมากไปถึงหลังคอแต่คุณแม่ก็ตัดสินใจทำเลยทันทีค่ะบานเย็นแม่ไม่กลัวแม่บอกเลยกลัวไม่สวยยิ้มอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแปลงโฉมแล้วในวัย70บานเย็นอยากสวยไงแค่อย่างเดียวเลยแม่ไม่สวยไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าเราหยุดสวยไม่ได้แม่พอใจกับหน้าใหม่ตัวเอง 100% ค่ะแคนดี้ก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราอยู่กับคุณแม่เราจะรู้แม่จะบ่นตลอดในช่วง5ปีหลังแทบไม่อยากออกสื่ออะไรเลยแต่พอครั้งนี้ได้ทำแล้วทุกอย่างมันเหมือนพาแม่กลับไปตอนอายุ45ซึ่ง45ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่แคนดี้มาอยู่กับคุณแม่ก่อนหน้านั้นคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางแล้วเราก็อยู่กันคนละที่แคนดี้กลับมาอยู่กับคุณแม่ตอน45เพิ่งมีโอกาสได้ดูแลคุณแม่ตอนอายุ45มีหมายความว่าเราจะนึกถึงคุณแม่ในตอนนั้นตลอดเราแฮปปี้มากที่สำคัญคุณแม่ไม่เคยบ่นเจ็บเลยบานเย็นไม่เจ็บเลยมีความสุขอย่างเดียวสมหวังมากที่ทำเพราะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้วยไหมแคนดี้ถ้าเรื่องสุขภาพคือเน้นเลยค่ะพอคุณแม่ไม่สวยสุขภาพจิตคุณแม่ไม่ดีสุขภาพจิตแย่มากเคยโดนใครมาแซวจนขาดความมั่นใจหรือเปล่าบานเย็นตัวเองนี่แหละค่ะมองกระจกทุกเช้าเมื่อไหร่จะพาแม่ไปทำสักทีแคนดี้ใครก็ชมแม่สวยๆอายุ60แล้วแม่ยังสวยกลับมาถึงบ้านแม่บ่นตัวเองทุกวันแม่แก่หนังเป็นอย่างนี้นี้บานเย็น
เราก็ติดตัวเองตลอดดูหน้าแม่สิแม่ไม่ชอบพาไปทำหน่อยแม่ก็น่าจะยิ้มได้แม่ไม่มั่นใจตรงรอยยิ้มถ้าเกิดว่ายิ้มปุ๊บแม่กลัวว่าตรงรอยที่ห้อยมุมปากมันจะดึงลงมาเหมือนเราหน้าเบะแต่ถ้าไปทำยกขึ้นรอยยิ้มมันสูงขึ้นมาแม่มั่นใจปรับโฉมใหม่ขนาดนี้จะกลับมาทวงบัลลังก์มีผลงานเพลงใหม่ด้วยไหมแคนดี้คุณแม่เขาบอกว่าอยากจะ17อีกครั้งเพราะตอน17เขาดังมากฝากน้องบรรเย็นศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้วยนะคะก็ให้รับงานค่ะเพราะว่าคุณแม่ซ้อมร้องเพลงตลอดเวลาดูสิเขาเลือกศิลปินขนาดไหนบรรเย็นซ้อมบ่อยๆคือลูกบอกให้เกษียณแล้วนะไม่อยากให้แม่ทำงานแล้วลูกจะดูแลเองสบายๆอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แค่นี้เราประหยัดเราก็อยู่ได้แต่ว่าคุณแม่ยังเอาชุดมาปักเองเขากลัวแม่จะไปรับงานปักชุดทำไมเนี่ยแคนดี้ไม่ให้รับไม่อยากให้แม่เหนื่อยแล้วคุณแม่ร้องเพลงตั้งแต่อายุ15คุณแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตดูแลเลี้ยงดูเรามาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะดูแลท่านได้เราก็อยากให้ท่านพักผ่อนให้ได้มากที่สุดไปเที่ยวให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมเขาบานเย็นมันอย่างนี้ลูกแม่เหงาหัวเราะแม่คิดถึงลูกหลานแฟนเพลงมาเจอกันแบบนี้มันอบอุ่นแค่ไหนแม่ดีใจมากทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเหมือนครอบครัวเดียวกันถ้าคุณแม่ไม่ไปอยู่บ้านก็คิดถึงหน้าเวทีสายตาที่มองขึ้นมาอบอุ่นมองแม่รู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักแม่แล้วทำให้แม่คิดถึงสายตาคู่นั้นๆตลอดเวลาอยากจะไปเจอเดือนหนึ่งสักครั้งก็ยังดีค่ะไม่ได้ขึ้นเวทีนานแค่ไหนแล้วบานเย็นตั้งแต่โควิด4ปีได้แล้วมั้งตอนนี้ก็เตรียมทำเพลงรำภูไทยอะไรบ้างคิดได้อะไรดีๆก็อยากจะโชว์แคนดี้ช่วงนี้เป็นดาวติ๊กต็อกไปก่อนค่ะแต่ก็จะมีงานเพลงข้างหลังจากที่คุณแม่มั่นใจมากขึ้นสวยแล้วเดี๋ยวจะมีผลงานออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเราพร้อมแล้วคุณแม่สวยมากแบบนี้ก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะติดต่องานได้แคนดี้เป็นผู้จัดการค่ะเชื่อว่าหลายคนยังอยากเห็นผลงานของคุณแม่อยู่ตอนนี้ได้แล้วแต่ต้องฟิตร่างกายถึงแม่หน้าแม่จะ35แต่อย่าลืมว่าอายุคุณแม่70ต้องดูแลร่างกายบานเย็นแล้วว่าลูกอนุญาตแล้วได้ไปงานแล้วยิ้ม